สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับเจอกับผมอีกแล้วไกด์น้องนะครับก็พอดีนะครับวันนี้นะครับมีงูเห่านะครับเข้ามาที่บ้านนะครับหมามันเห่างูเห่านะครับก็เลยออกไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าเจอเจ้านี่นะครับเป็นงูเห่าไทยนะครับขนาดพอสมควรนะครับนี่ฮะดูเห่าไทยนะจริงๆอยากให้ดูดอกจันที่ด้านหลังหัวเขาฮะแต่ว่าไม่สะดวกนะครับพอดีอยู่คนเดียวแล้วก็จับเขามือเดียวด้วยนะครับถ่ายรูปหนึ่งมือนะครับลักษณะนุ่งหูเห่าไทยนะครับนะฮะเข้าผิดบ้านไปหน่อยนะครับ โอ้ดูฮะมันเลื้อยฮะเลื้อยผ่านมือผมนี่นะครับงูเห่าใครอยู่บ้านนะครับก็พยายามเก็บบ้านให้โล่งๆนะครับสะอาดสะอาดนะครับอย่าให้มันมีหนูอย่าให้บ้านมันรกเหมือนบ้านผมนะครับพอดีบ้านผมเป็นอู่ซ่อมรถนะครับมันก็จะรกๆหน่อยนึงนะครับก็มีหนูนะครับที่บ้านมีหนูเพราะมีหนูเนี่ยนะครับพวกงูพวกเนี้ยนะครับก็จะเข้ามาหาหนูกินนะครับพอเขาเข้ามาหาหนูกินเนี่ยก็มีโอกาสเจอกันได้นะครับอันตรายครับว้าวไทยนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจะหาอะไรใส่เขาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาถุงหากระสอบใส่เขาไว้ก่อนซึ่งก็จะพาไปปล่อยที่อื่นในพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าปล่อยแถวนี้เดี๋ยวมันกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวคนอื่นมาเจอเข้าอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับงูเห่าไทยนะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ดูช่องไกด์น้องนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามช่องไกด์น้องด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ดูกันว่าคลิปหน้าๆนะครับคลิปต่อไปไกด์น้องจะหาอะไรมาให้ดูนะครับอู้สุดยอดสุดยอดนะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ